สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำแฮมเบอร์เกอร์เนื้อทานกันเองที่บ้านนะคะขั้นตอนในการทำก็คือง่ายมากเลยค่ะก่อนอื่นกูขอเอาเฟรนช์ฟรายออกจากช่องแข็งก่อนนะคะเสร็จแล้วเราก็เทใส่ถาดอบนะคะที่เราวางกระดาษไขไว้แล้วนะคะเราจะอบไฟกลางนะคะอุ่นลูฟนะคะ200องศานะคะประมาณ 25-30 นาทีค่ะในส่วนของเนื้อวัวแฮมเบอร์เกอร์นะคะเราได้เอาออกจากช่องแข็งเรียบร้อยแล้วนะคะตั้งทิ้งไว้สักพักข้างนอกแล้วนะคะพอเขาเริ่มละลายนะคะเราก็นำมาปรุงด้วยเกลือพริกไทยเพิ่มนะคะบางคนไม่อยากเติมก็ไม่ต้องเติมนะคะเพราะว่าเขาจะหมักมาเรียบร้อยแล้วค่ะต่อมาเราจะมาเตรียมผักที่ใช้ในการทำแฮมเบอร์เกอร์นะคะนี่นะคะหอมใหญ่ซอยแบบนี้นะคะแล้วก็แตงกวาดองนะคะแล้วก็มะเขือเทศหั่นบางๆนะคะแล้วก็สลัดแล้วก็ชีสค่ะชีสเราใช้เป็นแบบโลว์แฟตแบบนี้นะคะตามด้วยซอสที่เราจะราดบนแฮมเบอร์เกอร์นะคะรสชาติต่างๆตามชอบเลยค่ะพอเฟรนช์ฟรายของเราใกล้จะสุกแล้วนะคะเราจะทำการย่างเนื้อเลยนะคะพอสุกแล้วนะคะถ้าใครที่ทานชีสนะคะสามารถวางชีสลงบนเนื้อในขั้นตอนนี้ได้เลยนะคะเพื่อเขาจะได้ละลายนิดนึงนะคะในส่วนของขนมปังแฮมเบอร์เกอร์นะคะเราจะทำการผ่าครึ่งนะคะก็จะมีร่องอยู่นะคะเรามาผ่าครึ่งนะคะแล้วเราก็จะนำเข้าไปอบในเตาอบพร้อมกันกับเฟรนช์ฟรายที่เราอบไว้ใกล้จะสุกแล้วนะคะอบไม่นานค่ะประมาณ1นาที2นาทีได้เลยนะคะจะทำให้ขนมปังของเรากรอบนิดนึงนะคะไม่นิ่มเกินไปค่ะเรานำขนมปังของเราออกมาจากเตานะคะแล้วก็มาทาซอสนะคะที่เราชอบนะคะแล้ววางด้วยสลัดนะคะใส่ลงไปได้เลยค่ะจะใส่อันไหนก่อนก็ได้นะคะตามความชอบนะคะผมจะวางแตงกวาดองก่อนนะคะแล้วก็ราดซอสอีกรอบนึงนะคะนี่แล้วก็นำเนื้อสัตว์ของเราลงไปนะคะที่มีชีสเนาะแล้วก็โรยซอสอีกรอบนึงค่ะแล้วก็ตกแต่งด้วยสลัดอีกรอบนึงค่ะวางมะเขือเทศเนาะแล้วก็ค่อยประกบด้วยขนมปังปิดท้ายค่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จัดใส่จานได้เลยนะคะแล้วก็เสิร์ฟพร้อมเฟรนช์ฟรายที่เราชอบได้เลยค่ะเดี๋ยวเราขอออกมานั่งทานที่สวนนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ